ันที่21กันยายนที่ผ่านมานายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี2560โดยมีนายเสริมสกุลคลายแก้วผู้ว่าการกฟผ.นำคณะผู้บริหารเข้ารับรางวัลณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในโอกาสนี้กฟผ.ได้รับรางวัลประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจำนวน125แห่งประกอบด้วยภาคกลาง52แห่งภาคเหนือ33แห่งภาคใต้21แห่งและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ19แห่งเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมานายเสริมสกุลคลายแก้วผู้ว่าการกฟผ.เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับพันธมิตรที่เป็นหน่วยงานธุรกิจธนาคารจัดทำ ELG หรือหนังสือค้ำประกันให้กับลูกค้าและคู่ค้าถือเป็นการยกระดับการให้บริการอันเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบ ICT ของกฟผ.เพื่อให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าในยุค 4.0 รองรับยุคดิจิทัลเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาในเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการกฟผ.นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีรับรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี2560ซึ่งในปีนี้กฟผ.คว้ารางวัลดีเลิศด้านความโปร่งใสจากแผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสอย่างยั่งยืนของกฟผ.รางวัลดีเลิศด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานจากแผนปฏิบัติการด้านการทุจริตคอร์รัปชันของกฟผ.นอกจากนี้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กรประจำปี2560